สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญก็เนื่องในโอกาสที่เรียกว่าเป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางช่องสาระสำราญก็จึงได้จัดทำคำพยากรณ์ประจำปีพุทธศักราช2567ออกมาให้แต่ละชาวลัคนาราศีที่ได้ติดตามทางช่องสาระสำราญท่านได้ทราบ แล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อจะได้สำรวจตัวตราดวงชะตาของท่านเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในด้านต่างๆที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นในปี2567ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นดังเช่นที่โซเคติสนะครับนักปรัชญาชาวกรีกซึ่งมีชีวิตอยู่ก่อนช่วงทิสตการก็ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า ชีวิตที่ไร้การตรวจตราก็ไม่ควรค่าแก่การมีชีวิตยอยู่สำหรับในตอนแรกนี้ก็จะเป็นคําพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีเมษซึ่งเป็นราศีแรกของจากราศีผู้ที่สนใจก็เชิญติดตามกันได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีเมษก็เป็นหนึ่งในราศีทวารร่วมกับราศีกรกฎราศีตุล แล้วก็ราศีมังกรก็ถือว่าราศีเมษก็เป็นแม่ธาตุไฟซึ่งก็จะมีดาวอังคารหรือในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะแทนที่ด้วยเลขสามไทยเป็นดาวพักเราะ์เจ้าเรือนภพตนุหรือว่าเป็นดาวตนุลักษณ์ของชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองหรือว่าในทางโหราศาสตร์ก็จะถือว่าดาวอังคารก็ได้มาตรฐานเกษตรราธิบดีเมื่อเข้ามาครองเรือนที่ เป็นราศีเมษนอกจากดาวอังคารจะทําหน้าที่เป็นเจ้าเรือนพบตนุของชาวลัคนาราศีเมษแล้วดาวอังคารเองก็ยังทําหน้าที่เป็นเจ้าเรือนภพมรณะที่ราศีพิจิกอีกราศีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ยังมีดาวพระเคราะห์อื่นๆในพื้นดนชะตาของท่านใน12ราศีที่ทําหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นดาวศุกร์ก็ทําหน้าที่ เป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระที่ราศีพุธศพแล้วก็ยังทําหน้าที่เป็นเจ้าเรือนภพปัตตนิที่ราศีตุลอีกราศีหนึ่งด้วยหรือว่าดาวพฤหัสบดีที่ทําหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภะที่ราศีธนูและก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาศของท่านที่ราศีมีนอีกราศีหนึ่งก็ถือว่าดาวพระเคราะห์ต่างๆก็จะมีหน้าที่ ตามพบเรือนที่กำหนดโดยไล่ไปจากราศีเมษซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของลัคนาราศีท่านนั่นเองก็ในปี2567นี้นะครับก็จะมีดาวพระเคราะห์ที่สำคัญสำคัญโคจรย้ายราศีในพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษเพียงดวงเดียวนะก็คือดาวพฤหัสบดีซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าเรือนพบสุภะแล้วก็เจ้าเรือนภพวินาศอีกเรือนหนึ่ง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเม,เมื่อครู่นะครับดาวพฤหัส,สบดีก็จะทําการโคจรย้ายจากการกลุ่มลัคนาชาวลัคนาราศีเมษคือย้ายจากราศีเมษโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพเรือนกระดุมพะของชาวลัคนาราศีเมษในวันอังคารที่30เมษายน2567เวลาเที่ยง45นาทีซึ่งก็จะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน5 แต่ในช่วงเวลานั้นนะครับก็ยังมีดาวพระเคราะห์ใหญ่อื่นๆที่โคจรสถิตยอยู่ในราศีต่างๆก็จะยกมาให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ด้วยดาวพระเคราะห์ใหญ่ดวงแรกก็คือดาวเสาเจ้าเรือนภพกัมมะซึ่งปกติแล้วเจ้าเรือนภพกัมมะของท่านก็คือที่เรือนราศีมังกรนั่นเองนะครับแต่ในช่วงปี2567นี้ ดาวเสาร์เจ้าเรือนพบกัมมะก็จะโคจรอ,อยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็จะโคจรอ,อยู่ณจุดนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมาแล้วก็นับไปอีกประมาณ30เดือนถัดมาก็จะเป็นราหูเจ้าเรือนพบลาภะก็จะโคจรสถิตอยู่ที่ราศีมีนซึ่งเป็นพพวินาศ ก็ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม2566แล้วราหูจะสถิตอยู่ที่ราศีมีนก็เป็นระยะเวลาไปประมาณ18เดือนเศษสุดท้ายก็คือดาวมฤตยูซึ่งโคจรสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภพบกระดุมพระของท่านโดยดาวมฤตยูนะครับก็จะสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภไปถึงประมาณเดือนกรกฎาคมปี2572 สำหรับชาวาลัคนาราศีเมษในปี2567นี้คันลองชีวิตของท่านในช่วงแรกๆก็จะดำเนินไปคล้ายๆกับในช่วงปลายปี2566จนกระทั่งผ่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมไปแล้วนะครับหรือขึ้นสู่เดือนที่5ของปีไปแล้วคันลองชีวิตของชาวาลัคนาราศีเมษถึงจะมีการปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยถ้าเทียบกับตอนต้นปีในช่วงสี่เดือนแรก ของปี2,567นี้ชาวลัคนาราศีเมษท่านก็ยังมีโอกาสที่ดีในการที่จะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นการสำเร็จต่อเนื่องมาจากช่วงปี2,566โอกาสที่ดีที่สุดของชาวลัคนาราศีเมษก็คือโอกาสประสบความสำเร็จได้รับความเจริญก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานเป็นอย่างดี ซึ่งก็เกิดจากการที่ชาวาลัคนาราศีเมษเองท่านทุ่มเทเอาจริงเอาจังจนกระทั่งท่านถือว่าได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไปชาวาลัคนาราศีเมษในช่วงสี่เดือนแรกนี้นะครับเมื่อท่านมีโอกาสหากท่านมีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถของท่านท่านก็ต้องใช้ความ มานะพยายามให้เต็มที่ใช้ความอดทนให้มากเพื่อให้ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานโดยตรงก็ได้เห็นผลงานได้เห็นฝีไม้ลายมือของท่านชาวลักณาราศีเมษหลายท่านอาจไม่ได้รับการยอมรับในผลงานหรือว่าในฝีไม้ลายมือที่ท่านได้แสดงออกมาในช่วงแรกๆแต่ผลงานหรือฝีมือที่ท่านแสดงนั้น ไปเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานของท่านในระดับที่สูงขึ้นไปได้รับรู้และก็ได้มองเห็นผลงานชาวลัคนาราศีเมษจึงจะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไปซึ่งส่งผลให้ท่านสุดท้ายแล้วก็จะได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในช่วงเวลาหลังจากเดือนเมษายน2567ไปแล้วเรียกว่า ในช่วงเวลา4เดือนแรกของปี2567นี้นะครับเรื่องที่ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องความโดดเด่นของท่านในด้านการทำงานที่ประสบความสำเร็จต่อเนื่องตามลำดับมาตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมาก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านเป็นที่ขวางหูขวางตาของกลุ่มคนรอบตัวท่าน จึงมีโอกาสที่ทําให้ท่านอาจจะถูกใส่ร้ายกล่าวหาหรือเพื่อนร่วมงานอาจไม่ให้ความร่วมมือด้วยดีหรือว่าเพื่อนฝูงญาติมิตรก็อิจฉาความสําเร็จของท่านดังนั้นนะครับในช่วง4เดือนแรกของปี2567นี้นะครับชาวลัคนาราศีเมษท่านจึงควรรับรู้ถึงเรื่องตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติตน นังเช่นคํากรอนที่หลวงวิจิตวัตการท่านเคยแต่งเอาไว้เพื่อสอนใจท่านเองว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินแต่หลังจากผ่านช่วงสี่เดือนแรกของปี2567ไปแล้วนะครับ ชาวาลัคนาราศีเมษก็จะเรียกได้ว่าท่านก็ปลอดโปร่งโล่งใจจากปัญหาต่างๆที่เกิดจากคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพราะบุคคลต่างๆเหล่านี้นที่เคยเป็นเรียกว่าตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับชาวาลัคนาราศีเมษมาก่อนหน้านี้ก็จะกหลังหันมาช่วยเหลือเจือจานร์มาสนับสนุนส่งเสริม ให้ชาวลัคนาราศีเมษท่านได้มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับในช่วงเวลานี้ก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้ตลอดทั้งปีเพราะถึงแม้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจะหมดไปแต่ท่านก็ยังมีโอกาสที่จะประสบกับปัญหาใหม่ๆจากคนรอบข้างเพื่อนสนิทมิตรสหายย้อนกลับเข้ามาอีกเช่นเคยาชาวลัคนา ราศีเมษท่านก็จะอยู่ในสภาพศัตรูเก่าไปศัตรูใหม่มาแต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าในช่วง8เดือนหลังของปี2567นี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็ไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับช่วง4เดือนแรกของปีแล้วท้ายที่สุดบุคคลต่างๆลอกข้างที่สร้างปัญหาให้กับท่านก็จะเปลี่ยนใจกลับมาช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมชาวาลัคนาราศีเมษ ให้ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันนะก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวลัคนาราศีเมษในปี2567นี้ชาวลัคนาราศีเมษท่านต้องใช้ความเข้มแข็งโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานความรับผิดชอบที่ท่านมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดชาวลัคนาราศีเมษที่อยู่ในวัยทำงานท่านก็ต้องหาโอกาสลุยงานหนักทุ่มเทในงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของท่านเองแสดงฝีไม้ลายมือของท่านให้เป็นที่ประจักษ์ส่วนชาวลัคนาราศีเมษที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็เช่นกันนะครับก็ต้องอาศัยความขยันขันแข็งมีความตั้งใจทุ่มเทให้กับการเล่าเรียนศึกษาของท่านเรียกว่าทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดซึ่งก็จะทําให้ครูอาจารย์ ผู้ปกครองได้เห็นความตั้งใจของชาวลัคนาราศีเมษที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็จะส่งเสริมสนับสนุนท่านในทุกวิถีทางชาวลัคนาราศีเมษที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนหรือว่ากำลังทำงานในวัยทำงานในปี2567นี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านจะเอาชนะการสอบแข่งขันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอบเลื่อนตำแหน่ง การสอบคัดเลือกไปศึกษาต่อดูงานต่างประเทศหรือศึกษาต่อทั้งในและนอกประเทศการสอบเข้าทำงานต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่ก็อยากเตือนชาวลัคนาราศีเมษเอาไว้นะครับว่าท่านต้องไม่ลืมดาวเจ้าเรือนพบกัรมะของท่านก็อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าคือดาวเสาร์ดังนั้นนะครับถึงแม้ตลอดทั้งปีจะโคจรอยู่ในภพเรือนที่11ก็คือภพลาภะที่ราศีกุม แต่ลักษณะเด่นของดาวเสาก็คือเป็นดาวที่ท่านต้องลงไม้ลงมือต้องลงมือทำต้องอดทนต้องขยันหมั่นเพียรแล้วก็ทำด้วยมือของท่านเองไม่มีตัวช่วยไม่มีเส้นทางลัดสำหรับดาวเสาเรียกว่าต้องลงน้ำพักน้ำแรงให้เหงื่อออกเสียก่อนดาวเสาจึงจะส่งผลตอบแทน ที่เป็นคุณให้กับชาวลัคนาราศีเมษดังเช่นที่คำภีจักทีปณีได้กล่าวเป็นสโลโขนถึงดาวเสาร์เนะมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในภพที่11หรือว่าภพเรือนลาภะเอาไว้ว่าดาวเสาเป็น11ลาบคืนคงรณรงค์จะมีชัยสังเกตไหมครับว่าต้องรณรงค์นะครับก็มีความหมายว่าต้องลงไม้ลงมือทำท่านจะวางเฉยอยู่ ไม่ได้จะคิดว่าดาวเสาร์ให้คุณแล้วจะอยู่เฉยเฉยก็จะมีคุณมาให้กับท่านนี่ไม่ได้นะครับสำหรับดาวเสาร์ต้องเหงื่อออกเสียก่อนนะครับสิ่งต่างๆที่ชาวาลัคนาราศีเมษได้ลงมือลงแรงกระทำไปนั้นนะครับถึงแม้ช่วงแรกท่านอาจจะไม่มีเรียกว่าไม่มีใครมองเห็นในสิ่งที่ท่านทําหรือไม่ได้ส่งผลให้แม้แต่ตัวท่านเองได้เห็นแบบทันตาแต่สิ่งที่ชาวาลัคนาราศีเมษ ได้ลงมือทุ่มเททำงานในปี2,567หรือในปีถัดๆไปก็จะเป็นการสร้างราากฐานที่ส่งผลดีสร้างความเป็นมั่นคงปึกแผ่นให้กับคันลองชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษต,ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงินเรื่องของการสแสวงหารายได้การสแสวงหา ทรัพย์สินต่างๆเข้ามาครอบครองรวมไปถึงเรื่องราวของหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีเมษต,ต่อไปในอนาคตสำหรับชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ไม่สนใจปล่อยปะละเลยช่วงเวลาที่ดีเช่นนี้หรือว่าทิ้งช่วงเวลานาทีทองของตัวเองไปชาวลัคนาราศีเมษในกลุ่มนีนะ้ซึ่งไม่ได้ทุ่มเทความสามารถที่ท่านมีอยู่ให้เต็มที่ เต็มกำลังแล้วเมื่อผ่านเลยช่วงเวลาอีก5้าปีข้างหน้าแล้วท่านก็จะรู้สึกว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีเมษที่ถูกทอดทิ้งเอาไว้เบื้องหลังอย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีเมษในปี2567นี้ก็มีเรื่องที่ท่านควรตั้งรับอย่างระมัดระวังและด้วยความมีสติรอบคอบต้องคอยทบทวน มันตักเตือนสติตนเองเอาไว้เสมออยู่4ีหเรื่องด้วยกันเพื่อเป็นการไม่ให้ท่านตั้งตัวอยู่ในความประมาทก,ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ก่อนเรื่องแรกเลยก็คือก็จะเป็นเรื่องที่ในปี2 5 6 7นี้จนถึงประมาณกลางปี2572ก็ยังเป็นช่วงระยะเวลาที่ชาวลัคนาราศีเมษท่านมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนวางรากฐานและรูปแบบสำหรับ การแสวงหารายได้หรือการปรับเปลี่ยนอาชีพที่จะเป็นพื้นฐานในการแสวงหารายได้ของท่านในอนาคตแล้วก็เป็นการวางรากฐานทางการเงินฐานะทางการเงินให้กับชาวลัคนาราศีเมษซึ่งชาวลัคนาราศีเมษท่านก็ต้องรีบฉกฉวยโอกาสที่ดีอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2500 67นี้ไนะปจนถึงประมาณเดือนเมษายน2568ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายเข้าสู่ภพกระดุมพระซึ่งไปสถิตร,ร่วมอยู่กับดาวมฤตยูเรียกว่าโคจรน,นำหน้าลัคนาของท่านในทางโหราศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นศูนย์พาหะของดวงชะตาซึ่งก็เป็นลักษณะของการโคจรที่ดีซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ กับตัวท่านได้มากซึ่งในเรื่องนี้นะครับชาวลัคนาราศีเมษท่านก็สามารถทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับการโคโจรสถิตอยู่ที่ราศีพฤษศของดาวมฤตยูที่เกี่ยวข้องกับท่านได้ได้ซึ่งทางช่องสารสําราญเองก็ได้มีการเผยแพร่ไปแล้วมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีเมษอยู่4ตอนด้วยกันตั้งแต่ตอนแรกก็คือตอนที่ดาวมฤตยู ย้ายราศีแล้วก็ตอนที่2ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชาวลัคนาราศีเมษเมื่อมีการย้ายราศีของดาวมฤตยูนแล้วก็ตอนที่3ตอนที่4ก็เป็นแนวทางในการตั้งรับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการโคจรมานําหน้าลัคนาของท่านของชาวลัคนาราศีเมษนั่นเอง เรื่องที่สองที่ต้องบอกกล่าวให้ชาวลัคนาราศีเมษท่านได้มีความระมัดระวังก็คือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเองก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายของท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องเน้นเรียกว่าพื้นที่เจ็บป่วยแล้วกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นบริเวณของอวัยวะ ภายในช่องท้องในส่วนล่างอย่างเช่นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเาพาะปัสสาวะหรือถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ต้องรับมัดระวังเรื่องของมดลูกหากท่านรู้สึกว่ามีอาการไม่สบายหรือว่าร่างกายมีความรู้สึกว่าผิดไปจากปกติก็ท่านต้องรีบไปพบแพทย์ทำการตรวจรักษาหรือว่าตรวจดูว่าจริงๆแล้วมีอะไรที่ผิดปกติก็จะได้ทำการรักษาโดยเร็วหรือถ้ายังไม่เจออะไร ก็ควรจะหาเวลาไปตรวจเช็คร่างกายให้สม่ำเสมอหรือให้ถี่กว่าระยะเวลาเดิมที่ท่านเคยปฏิบัติเรื่องที่3ชาวลัคนาราศีเมษในปี2567ท่านก็จะมีราหูสถิตอยู่ในเรือนที่12ที่ราศีมีนมก็เป็นภพเรือนวินาศซึ่งราหูก็จะสถิตอยู่ตลอดทั้งปี2567ชาวลัคนาราศีเมษก็ขอแนะนำว่าท่านลอง ทบทวนเรื่องราวของราหูที่มาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนนี่นะครับซึ่งเป็นภพวินาศในเรื่องนี้ทางช่องสาระสำราญก็ได้เคยนำเสนอไปแล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถทบทวนกันได้เรื่องที่4ก็เป็นเรื่องย้ำเตือนนะครับว่าดาวเสาเจ้าเรือนภพกัมมะที่มาสถิตยอยู่ราศีกุมภ์ภพลาภะของชาวลัคนาราศีเมษนั้นก็อย่างที่บอกมานะครับว่าดาวเสา ในภพเรือนนี้ก็เป็นดาวเสาร์ที่ให้คุณกับชาวลัคนาราศีเมษเรีเยกว่าเป็นการให้คุณอย่างสูงเลยในรอบ30ปีดาวเสาร์ในตำแหน่งนี้ให้คุณกับชาวลัคนาราศีเมษแบบที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลานาทีทองในรอบ30ปีเลยทีเดียวท่านก็ต้องอาศัยนะครับจุดตรงนี้อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไปลองกลับไปทบทวนดูได้เพราะฉะนั้น อย่าปล่อยให้โอกาสของท่านหลุดเลยไปนะครับไม่งั้นท่านก็จะต้องรอคอยระยะเวลาที่เรียกว่านาทีทองนี้ในอีก30ปีข้างหน้าเลยทีเดียวเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือสำหรับชาวลัคนาราศีเมษซึ่งก็บางท่านนะครับในบางช่วงเวลาของปี2567นี้ท่านก็อาจจะมีดาวพฤหัส,สบ,บดีตกเป็นภูมิกาลกินีจรในทางทักษะ ชาวาลัคนาราศีเมษในกลุ่มนี้ท่านต้องระมัดระวังรอบคอบให้มากในการตัดสินใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการงานอาชีพการเงินการแสวงหารายได้เพราะเรื่องการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้อาจจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาให้กับตัวท่านเองได้ในภายหลังชาวาลัคนาราศีเมษโดยภาพรวมในปี2567นี้ก็ถือว่า เป็นปีที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมษเลยทีเดียวท่านมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในด้านต่างๆโดยเฉพาะความโดดเด่นในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานท่านก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีคุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงในการทํางานของท่านอย่างหนักแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าคําพยากรนี้ก็เป็นเพียงคําพยากรในภาพกว้างของชาวลัคนาราศีเมษ เท่านั้นใช้เป็นเพียงแค่แนวทางได้ท่านต้องเข้าใจด้วยว่าในพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษแต่ละท่านนั้นก็จะมีดาวตั้งรับที่แตกต่างกันไปนะครับมีพื้นดวงที่แตกต่างกันไปดังนั้นถ้าชาวลัคนาราศีเมษท่านใดอยากทราบรายละเอียดของดวงชะตาท่านมากกว่านี้ก็แนะนำให้ท่านติดต่อโหนที่ท่านใช้ส่วนตัวอยู่ ก็จะดีกว่าท่านก็จะได้ทราบรายละเอียดมากขึ้นนั่นเองในปี2567นี้ก็ขอให้ชาวรัคนาราศีเมษทุกท่านประสบกับความสุขมีความเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จในทุกๆด้านตามที่ชาวาลัคนาราศีเมษปรารถนากันทุกประการในตอนหน้านก็จะยังเป็นเรื่องราวของชาวาลาัคนาราศี พฤสุซึ่งก็จะว่ากันไปตามลำดับผู้ที่สนใจก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ